คฤหาสน์60ล้านเจดเจดพิพัฒน์ไม่เป็นดาราก็รวยได้เปผู้หญิงครั้งละหมื่นซ่อนสมบัติหลักมหาศาลไว้กลางกรุงเป็นพระเอกที่มีชื่อเสียงและคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับเจดเจดพิพัฒน์นักแสดงหนุ่มชื่อดังกับชีวิตส่วนตัวของเขาที่น้อยคนจะได้รู้ว่าหนุ่มเจดนั้นเป็นถึงทายาทของตลาดใหญ่ชื่อดังในย่านรังสิตที่มักจะคอยเอาใจใส่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดอยู่เสมอซึ่งในขณะที่ทุกคนเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นตลาดของเขาเองก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยพร้อมทั้งบอกว่าตลาดแห่งนี้สามารถเปิดได้ตามปกติอีกครั้งจะช่วยลดค่าแผงลงเหมือนเดิมติดต่อกันอีกหลายๆเดือนเพื่อช่วยให้ทุกคนตั้งตัวกลับมาเป็นปกติได้เร็วอีกทั้งเจ้าตัวยังเผยว่าเจดเผยเข้าใจในมุมมองของคนที่คิดว่าเป็นลูกของเจ้าตลาดต้องสุขสบายเป็นลูกคุณหนูแต่ความจริงไม่ใช่เลยตนไม่เคยถูกสปอยอยากได้อะไรต้องเก็บเงินซื้อเองบอกอนาคตคงต้องช่วยพ่อแม่สานต่อธุรกิจตลาดให้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแต่คงไม่ทำอะไรอย่างอื่นเป็นของตัวเองโชคดีที่ครอบครัวไม่เคยบังคับว่าต้องกลับมาทำเมื่อไหร่บอกช่วงแบบนี้ให้เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าเพราะอยู่ด้วยกันมานานจนเป็นครอบครัวไปแล้วส่วนตัวผมไม่รู้สถานะการเงินที่บ้านมันจะร่ำรวยขนาดไหนเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปทำงานธุรกิจของที่บ้านแต่พ่อแม่ผมไม่ได้เลี้ยงดูมาแบบนั้นพ่อแม่ไม่ได้สปอยไม่ได้เลี้ยงดูผมด้วยเงินเอาง่ายๆคือเราไม่ได้ลำบากเรามีกินทุกมื้อเรามีน้ำมีไฟใช้มีบ้านอยู่ต้องบอกเลยว่าต่อให้หนุ่มเจดไม่ได้เป็นดาราเขาก็มีกินมีใช้ตลอดชีวิตแน่ๆ